กลับมาลุยกันต่อครับกับการถ่ายทอดสดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับวันนี้ครับคู่เอกของเรานะครับพิกัด67กิโลกรัมนะครับการพิสูจน์ฝีมือนะครับเดิมพันศักดิ์ศรีของซุปเปอร์สตาร์ขาลุยแชมป์หลายรายการจากชัยภูมินะครับวันนี้คงจะต้องมาลุ้นกันอย่าลืมนะครับแอนตาซินแจกนะครับท่านน็อกได้นะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกับแอนตาซินมอบ 10,000 บาทและที่สำคัญนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางเนี่ยรับไปเลย 30,000 บาทครับนักชกในมุมน้ำเงินวันนี้ครับอายุ25ปีอาวุธโหดไม่ธรรมดาโดยเฉพาะหมัดลีลาการออกอาวุธนี่ถือว่าเฉียบขาดมากๆนะครับสูง173ซม. 27ไฟชนะถึง20ครับมาจากประเทศรัสเซียมุมน้ำเงินขอต้อนรับลูสลานซามานFrom the red corner from Thailand การันตีด้วยดีกรีแชมป์เพียบเลยนะครับผ่านมวยดังระดับประเทศเนี่ยมาเพียบฟอร์มการชกช่วงหลังนี่ถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับอายุ30ปีสูง176ซม. 99ไฟต์78วินนะครับวันนี้ในมุมแดงจากชัยภูมิขอต้อนรับฤทธิเดชไดมอนด์98บนเวทีครับอาจารย์พงศักดิ์แป้นละม่อมครับมาถึงคู่เอกวันนี้ครับพิกัดน้ำหนัก67กิโลกรัมแชมเปี้ยนมวยรอบซุปเปอร์ซีรีส์ของเรานะครับฤทธิเดชไดมอนด์98วันนี้จะเจอกับแชมป์ K1 ของรัสเซียรุสลานซาลมานอฟวัย30แล้วครับฤทธิเดชไดมอนด์98แต่ว่าเนื้อตัวสภาพร่างกายนี่ยังฟิตเปรี้ยอยู่ครับตัวแทนจากจังหวัดชัยภูมิครับประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงครับดีกรีนี่ยาวเหยียดเกียรติบรรจงครับส่วนสูง176 99ชนะ78ครับคุณมารุตครับคุณหน้าคุณตากันดีนะครับสำหรับฤทธิเดชไดมอนด์98ครับถือว่าเป็นดาวดวงเด่นอีกดวงนึงครับของทั้งมวยฮาร์ดคอร์แล้วก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับวันนี้จะมาเจอกับนักมวยรัสเซียครับรุสลานซาลมานอฟวัยเบญจเพสครับ25ปีสูง173ซม. 27ครั้งชนะ20แพ้7ครั้งครับซ้อมอยู่ที่ค่ายวีนัมมวยไทยวันนี้ผ่านมา6คู่นะครับต้องบอกว่าโอ้โหมันหยดกันติ๋งเลยครับนักมวยหญิงนี่แตกกันไปทั้ง2คู่เลยนะครับมาเรียเบเล่นแล้วก็นางหงส์ซีทรูครับเบาๆครับวันนี้คนละ6เข็มมีครับชมหน้าของฤทธิเดชไดมอนด์98ครับแชมป์หลายรายการเหลือเกินครับนักมวยคนนี้ดาวดังจอตู้เลยครับเป็นมวยสไตล์ฝีไม้ลายมือนะครับอาวุธนี้จัดจ้านหมัดเท้าเข่าศอกครับเคยได้รับรางวัลพิเศษจากแอนตาซินมาแล้วด้วยนะครับสำหรับการเตะก้านคอนะครับสำหรับฤทธิเดชครับแต่ว่าเมื่อวานนี้น่าเสียดายครับคุณมารุตครับเมื่อวานนี้มีทั้งศอกกลับแล้วก็เตะก้านคอครับแต่เป็นรูปแบบของฮาร์ดคอร์มวยพันดุวันนี้ถ้าทำได้อีกก็รับไปอีกนะครับสำหรับฤทธิเดชหรือว่าไม่ว่าจะเป็นรุสลานครับแอนตาซินนะครับมอบรางวัลใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับมอบให้ 10,000 บาทถ้าจระเข้ฟาดหางรับไปเลย 30,000 บาทครับหน้าที่ของอาจารย์พงศักดิ์แป้นละม่อมนะครับบนเวทีจับตาดูให้ดีครับคู่เอกวันนี้ครับเดือดแน่นอนครับ
ริทธิเดชไดมอนด์98กับรุสลานซาลมานอฟนี่ครับกำลังบริกรรมคาถาครับกำลังจะถอดมงคลให้กับริทธิเดชนะครับเฉียบเกียรติเพชรนะครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ไปดูผู้ปิดท้ายรายการค่ำคืนนี้ครับส่งแฟนๆเข้านอนอย่างมีความสุขครับ1พฤศจิกายนไปบนเวทีครับดูลีลาของฤทธิเดชครับดูความเป็นนักสู้ของรุสลานนี่แชมป์ K1 ของรัสเซียครับไม่ธรรมดาครับมาสู้ในรูปแบบมวยไทย3ยกครับไม่มีข้อจำกัดในการใช้อาวุธนะครับหมัดเท้าเข่าศอกถือว่าเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์แล้วครับคู่นี้ต้องโคจรมาเจอกันครับตามวิถีมวยสิงออกซ้ายก่อนเลยครับฤทธิเดชลอยขวาครับแต่ว่าเตะซ้ายหน้าเก่งครับรูปร่างค่อนข้างจะดีครับฤทธิเดชชกกับใครก็ไม่ค่อยเสียเปรียบครับสื่อเท้าก้าวเข้าไปหาก่อนเลยครับฤทธิเดชวันนี้ชวนทะเลาะก่อนเลยโอ้โหจะโชว์ก้านคอจะโชว์นารายบั่นเสียนแล้วนะครับใช้สิทธิ์เลยครับจากไทยนครพัฒนาครับก้านคอสอกกับเข่ารอจระเข้ฟาดหางครับรับ 30,000 กับ 10,000 บาทครับเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วด้วยครับทางด้านของฤทธิเดชไดมอนด์98โอ้โหเจอกระปั้นซ้ายเข้าไปครับต้องระวังนะครับโดนแข้งซ้ายอีกเผลอไผลใจลอยนี่ไม่ได้ครับโดนนี่ชีวิตเปลี่ยนทันทีครับไม่มีโอกาสแก้ตัวนะครับดูสีหน้าแววตาของรุสลานครับมุ่งมั่นเหลือเกินครับออกไม่ออกครับออกไม่ออกครับโยกสร้างจังหวะขยับแม่ขยับยังไม่ออกครับฤทธิเดชวันนี้ต้องละเอียดครับครับครับนี่ครับมาแล้วครับเวลาฉายนี่แกฉายเป็นชุดครับฤทธิเดชจากมุมนึงไล่ไปอีกมุมนึงครับจิ้มหมัด 1-2 ครับสังเกตภาพอาเจียนของฤทธิเดชนะครับน่าจะเป็นกีวรของหลวงตาสำนักในสำนักหนึ่งเลยครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับสับสอกแล้วเสียบอีกแล้วเอาละครับเริ่มมาครับเริ่มมาโอ้โหแล้วมาทีนี้มาเป็นชุดเลยนะครับสำหรับฤทธิเดชครับน้องๆดูไว้ครับทำไมเขายืนระยะได้นานๆครับระเบียบวินัยร่างกายนี่ต้องมาก่อนครับนักมวยสับขาแล้วดูเวลาฉายออกอาวุธนะครับมีวินาทีทองครับครับคีบแล้วครับฤทธิเดชนั้นพื้นเพมวยเข่าอยู่แล้วครับคุณมารุตครับแต่ว่าพอมาชก3ยกนี่มีลูกนำมีลูกเสริมนะครับนี่ครับต้องปรับปรุงตัวนะครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับครับผ่านยกแรกครับผ่านยกแรกไปแล้วนะครับก็น่าจะได้เห็นฝีไม้ลายมือกันเลยครับทั้งฤทธิเดชแล้วก็รุสลานซาลมานอฟครับสมกับเป็นคู่เอกในวันนี้ครับนี่ครับต้องโกยท้องคัดท้องครับสำหรับรุสลานดูภาพช้าครับนี่นารายบั่นเสียนดอกแรกครับฟบเข้าไปโอ้โหข้ามศีรษะไปเลยครับโชคดีที่ก้มทันครับเจอตบฮุกซ้ายของรุสลานเข้าไปนี่ครับโดนเหมือนกันครับฤทธิเดชนี่ครับโอ้โหช้าช้าชัดชัดครับตอดซ้ายฮุกซ้ายนี่สับต้นขาครับตามองบนแต่ว่าล่างมาครับนี่ตรงกลางครับเสียบครับสมัยต่อยมวยน้ำหนักน้อยๆนี่แม่ขีบเข่าตีนี่มือนี่เหนียวกว่าขีบปากตายครับฤทธิเดชยก2ครับแชมป์ชนแชมป์ครับคู่นี้ครับฤทธิเดชไดมอนด์98กับรุสลานซาลมานอฟดูคู่นี้ครับยกที่2น่าจะเข้มข้นขึ้นครับอาวุธเยอะขึ้นแน่นอนครับโยนหินถามทางเรียบร้อยแล้วครับได้เวลาอุ้ยต้องระวังครับลูกนี้เสียวไส้ครับคุณมารุตครับแม่ดูครับเด้งดึงเล่นเอวครับต้องระวังนะครับ
มีลูกผสมมาด้วยครับท่าแกเยอะจริงๆครับรุสลานมีทั้งเวียงมากลับหลังมีทั้งกลับหลังเตะครับโอ้โหอย่างนี้ต้องเจอเข่าครับต้องเจออย่างนี้ครับแหมซ้ายเนื้อเน้นๆครับฤทธิเดชเข้าไปแจกแข้งขวาอีกต้องหายกูกูดนะครับตอนนี้ยังไวอยู่ครับอีซอกยังไวอยู่ครับสเต็ปเท้าของรุสลานเข่าไกลก็ทำอะไรไม่ได้ครับอาศัยความเก่าครับฤทธิเดชเริ่มมั่นใจแล้วครับต้องระวังครับเขารอดักบวกหมัดอยู่นะครับครับลูกนำลูกเสียบมาแล้วทีบแล้วลากมาทีบแล้วครับแหมยิงต่อยิงมันครับรุสลานครับครับก้มแล้วโดนสับครับก้มแล้วโดนสับพอก้มแล้วกระทุ้งเข่าลากมาเสียบหูตีหน้าเลยครับฤทธิเดชสับซ้ายสะบัดซ้ายเสียบซ้ายมาแล้วคุณมนุษย์โอ้โหวันนี้มาโหดแล้วครับฤทธิเดชครับล็อกได้ตีเขายอดได้ครับอยู่ไม่อยู่ครับโอ้โหดูครับหัวซุกหัวซุนไปแล้วครับรุสลานครับกลมคาราวะฮองเต้เป็นสละอาไปแล้วไม่มีรอยยิ้มนะครับตอนนี้ครับนักมวยจากรัสเซียครับเดินขยี้เข้าไปครับมาแล้วมาแล้วแหลมๆลากมาจากชัยภูมิทุ่งดอกกระเจียวบานอากาศดีตีหน้าเลยครับวางแข้งครับนี่ครับความโหดของฤทธิเดชครับเลือกเลยครับเลือกเลยครับแต่อย่าประมาทครับหมัดมวยเขารอบวกหมัดอยู่คีบสับงัดคีบเสียบอยู่ไม่อยู่ครับมาหน้าผู้บรรยายแล้วงัดศอกโอ้โหดูครับหน้าไงครับเจอเข่าของฤทธิเดชเข้าไปศอกอีกทีนึงโอ้โหดูครับปิดบนเจอล่างครับตอนนี้เจอลำตัวเข้าไปต้องกองเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าน็อกรอบเวทีเลยครับครับเชื่อว่าต้องลุกขึ้นมาครับรุสลานลุกไม่ลุกครับนั่งพักก่อนครับยังไงก็ต้องฟังถึง8ครับนี่ด้วยประสบการณ์นะครับถ้าเป็นนักมวยไทยนี่บางคนรีบลุกครับยังไงก็ต้องนับถึง8ครับครับปลดล็อกได้แล้วครับจะรอดไม่รอดครับปลายยกที่2ยังตีไม่ได้ครับได้ไปทีนึงดูจังหวะคีบฤทธิเดชครับโอ้โหเอวอ่อนไปแล้วครับตอนนี้ครับรุสลานเจอกับปั้นซ้ายเข้าไปโอ้โหมีฮึดครับมีฮึดอย่าประมาทครับเขารอจังหวะบวกอยู่นะครับคีบแล้วอาชีพผมครับอาชีพนี้รับจ้างตีเข่าทั่วประเทศแล้วครับผ่าน2ยกครับโอ้โหยก2ที่ผ่านมาครับเครื่องติดครับร้อนฉ่ำร้อนชาเลยครับสำหรับฤทธิเดชไดมอนด์98ครับเรียกว่าพาทัวร์ไปรอบเวทีแล้วก็มาตีเอาจนทางด้านของรุสลานลงไปนับครับไปชมภาพช้ากันเลยนี่จังหวะต้นเกมครับมีกังหันตอนลมหมุนด้วยสันกำปั้นครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอขีดได้ครับตีเขายอดหน้าครับไม่ครับโอ้โหลูกนี้ครับเต็มๆเลยครับดูครับโอ้โหอยู่ครับจะไปทานไหวอะไรยังไงครับแล้วสับต้นขาครับนี่ครับดูวินาทีทองของฤทธิเดชไดมอนด์98ครับกระทุ้งซ้ายแทงซ้ายครับหลักบอยลูกครึ่งไทยสิงดำครับสิงดำไดมอนด์98วันนี้มาเชียร์ด้วยโอ้โหดูครับอัดเข้าไปครับแต่ละลูกแต่ละดอกครับรับไปเต็มปากเต็มคำครับรุสลาซอมานอฟดูครับพยายามจะหักศอกครับแต่ว่าเข่ามันถึงก่อนครับครับยกที่ผ่านมายก2ได้นับ8ครับเสีย1แต้มครับรุสลานเดี๋ยวดูยกนี้ครับยกสุดท้ายลุ้นกันต่อครับ3นาทีทองครับจบแบบไหนครับคู่ปิดท้ายรายการค่ำคืนนี้1พฤศจิกายนก็ถือว่าปลดล็อกไปแล้วครับฤทธิเดชครับได้ไป1นับสับล่างแล้วครับตอนนี้เริ่มสับล่างครับโอ้โหดูครับเผลอๆนี่แกต่อยบนเลยครับแต่ว่ารุสลานมีหมัดสวนครับอย่าประมาทนะครับหมัดมวยนี่แม่ไม่สิ้นเสียงระฆังนี่อะไรก็เป็นไปได้หมดครับม้วนหลังไปเลยครับรุสลานกะซื้อด้วยหมัดนะครับตอนนี้รุสลานกับปั้นขวานี่เกรงไว้แน่นครับรอจังหวะฤทธิเดชหลวมเข้ามาโอ้โหแต่ดูครับซ้ายทำงานได้ดีเหลือเกินซ้ายทีขวาทีจริงๆครับโอ้โหหมัดแรกเข่าครับลูกนี้
มาเข่าหน้าเข่าหลังนี่แกยกได้ทุกท่าครับฤทธิเดชตีแรงตีเก็บนะครับนี่ครับดูครับแล้วขีดนี่ไม่ปล่อยเลยครับดูครับซ้ายรั้งขวากระชากกดลงมาครับดูครับโอ้โหตีได้ดุตีได้เดือดจริงๆครับวันนี้ฤทธิเดชตีจนเหนื่อยแล้วครับไม่กล้าเข้าแล้วครับตอนนี้ลุสลานโอ้โหต้องระวังนะครับเขารอบวกอยู่นะครับแม่โดนสวนทีเดียวเกือบไปเหมือนกันครับปัดปาทิ้งแล้วครับตอนนี้ครับทิ้งบอมไปแล้วครับลุสลานกะขอหนักๆทีเดียวครับลุสลานได้หรือไม่ได้ครับแม่แต่ว่าฤทธิเดชดูครับกว่าจะคว้าคอตีเข่านี่หักซ้ายหน้าไปก่อนครับศอกนี่ครับสิงห์ดำครับลูกพี่ครับเชียร์ลูกพี่ครับนี่ครับดูลีลาครับลูกครึ่งไทยบาเรนนะครับมาโชว์ฟอร์มที่นี่สวยครับเที่ยวที่แล้วนี่ได้รับรางวัลพิเศษหรือเปล่าคุณมนุษย์เข่าลอยครับเข่าลอยเนาะได้รับรางวัลนะครับกำลังจะหลัดแสงขึ้นมาครับเชียร์ลูกพี่เลยครับกำลังเดินรอยตามฤทธิเดชไปใกล้ๆเลยครับลูกครึ่งไทยบาเรนครับอายุอนามยังแค่16ย่าง17ครับอ่ะบนเวทีปลายยกแม่ลุกสลานก็เหนียวเหลือเกินครับไม่ยอมครับแม่เจอเข้าไปหลายลูกหลายดอกยังทนได้โอ้โหดูครับเดินเข้ามากระโดดสับซอครับฤทธิเดชคว้าคอไว้ตีลากมาเสียบโอ้โหดูครับชุดสุดท้ายสุดท้ายเรื่องครับมาแล้วครับ30วินาทีสุดท้ายแม่ลุกสลานพยายามจะล็อกไว้ครับไม่อยากให้ตัวเองนั้นเสียสติติโดยการโดนน็อกครับล็อกไว้อยู่ไม่อยู่ครับแม่ฤทธิเดชก็ใส่เต็มลิ่มเลยครับครับทีมงานบอกลุยไปลุยไปเดินไปครับเอาน้องไปอยู่อยู่ไม่อยู่ครับครับพยายามจะหักศอกเหมือนกันลุสลานแหมเอวอ่อนเอวบางนะครับตอนนี้ครับพี่เลี้ยงบอกลุสลานบอกหัวใจหัวใจหัวใจครับอ้าวครับเอาตัวรอดจนได้ครับโอ้สุดมันครับโดนเหมือนกันครับฤทธิเดชเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสาวไปสาวมายังไงก็ต้องโดนครับเจ็บมากเจ็บน้อยเท่านั้นครับให้พี่เลี้ยงดูเลยครับกลางศีรษะผมแตกหรือเปล่าพี่อ่ะดูภาพช้าครับคุณมนุษย์เชิญครับนี่ครับทีไปที่ลำตัวครับฤทธิเดชหันล่างครับโอ้โหจ่อไปที่บานพับหมัดขวาครับลูกนี้แหมต้นเกมครับนี่ต้องระวังลูกสวนนะครับของลุสลานครับโอ้โหต่อยน้ำกระเซ็นเหมือนกันครับเจอขวาบวกเข้าไปไม่ครับฤทธิเดชโดนหน้าสั่นไปเหมือนกันเลยครับไม่ครับเขารอบวกอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรจะเสียครับยก2เราได้นับ8ยก3เขาต้องเสี่ยงกำปั้นอย่างนี้ครับเพราะว่าระยะยาววงในนี่แม่ฤทธิเดชตีกระจุยเลยครับไม่ครับเชียร์ลูกพี่สุดลิ่มเลยครับโอ้โหภาพนี้ต้องขยายครับไปพบแตงโมพงษ์พิสุทธิ์บนเวทีครับเชิญครับมันมากๆครับสำหรับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับและวันนี้นะครับ and the winner is Red Corner Ritchie Dead Diamond 98จากประเทศไทยและสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ได้แจกโบนัสพิเศษนะครับจากแอนตาซินนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยมาลุ้นกันใหม่นะครับว่าแอนตาซินจะได้แจกหรือไม่แจกนะครับทั้ง 10,000 แล้วก็ 30,000 บาทนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณเดียเกียรติเพชรมากๆเลยนะครับขอบพระคุณครับโอ้โหต้องบอกว่ามันจริงๆครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ของเราสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเป็นอันขาดเลยนะครับคู่เอกเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างอวตารตอหมอสีขุนพลศอกสั่งนะครับซุปเปอร์สตาร์มวย3ยกปะทะวิกเตอร์อัลเมดาจอมน็อกเอาท์ดริกีแชมป์จากบราซิลนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าเดือดมากๆนะครับห้ามพลาดนะครับสัปดาห์หน้าส่วนคู่เอกร่วมเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตฉายาคนเหนือดวงนะครับเจอกับโซมีอ่องจากเมียนมานะครับสายบวกศึกนี้จะมันขนาดไหนคงจะต้องติดตามกันนะครับสำหรับมวยไทยซูเปอร์แชมป์นะครับการถ่ายทอดสดมวยไทยวันนี้นะครับต้องบอกว่าแหมครบทุกคู่อิ่มทุกคู่จริงๆจากเดอะบาซาร์เธเตอร์รัชดาพิเศษนะครับช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยครับ Toyota Hilux Revo ใหม่พลังแก่งเหนือนิยามผมขาดหลุดล่วงต้องไฟด้วยรีไวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOM ลิ้นจือสัน
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOM OVO MOVE SOM CODY TIBET AND PUTAN ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOM EYE CARE SUMMIT CAPITAL และแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับและอย่าลืมนะครับติดตามชมทุกความดุเดือดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงเวลาแห่งความมัน1ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์นะครับพบกับมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุกับคุณกายรัชชานนท์และแน่นอนครับทุกวันอาทิตย์พบกับคุณแมทธิวดีนและความมันแบบถึงใจแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับมวยไทยซุปเปอร์ไฟท์ทางช่อง8นะครับลาไปก่อนผมแตงโมพงษ์พิสุทธิ์ผิวอ่อนสวัสดีครับ